ครับและตรงนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งของวัดป่าสว่างบุญจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งกำลังก่อสร้างพระพุทธไสยญาณนะครับขนาดยาวถึง209เมตรเลยนะครับถ้าเกิดสร้างเสร็จแล้วเนี่ยผมว่ายาวที่สุดในประเทศไทยเลยนะเพราะว่าที่วัดบางพีใหญ่กลางเนี่ยความยาวเพียง50กว่าเมตรเท่านั้นเองนะฮะแล้วผมคิดว่าน่าจะยาวที่สุดในโลกด้วยนะครับหลวงพ่อสมชายได้บอกไว้ว่าประสงค์ที่จะสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2560นะครับตอนนี้ปี2558นะครับก็เลยประมาณ2ปีกว่าถ้าเกิดใครเดินทางมาวัดป่าสว่างบุญแล้วนะครับก็สามารถร่วมทำบุญได้นะครับในการสร้างองค์พระตรงนี้นะครับองค์พระพุทธไสยญาณนะครับก็จะสร้างอยู่ใกล้ๆกับบริเวณศาลาธรรมตรงนี้นะครับซึ่งศาลาตรงนี้ใช้ในการปฏิบัติธรรมด้วยนะครับใช้ในการสวดมนต์ด้วยครับพอผมเดินมาใกล้ๆนะครับโหรู้สึกว่ารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่เลยครับโอ้ขนาดใหญ่มากครับถ้าเกิดสร้างแล้วเสร็จนี่คงสวยงามมากจริงๆนะครับก็คงยาวไปถึงนู่นเลยครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับถ้าเกิดท่านใดที่มีจิตศรัทธานะครับเดินทางมาแล้วเนี่ยได้ร่วมบุญเนี่ยผมว่าก็จะได้อานิสงส์ด้วยนะครับ